สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่ได้โพสต์เอาไว้ในกลุ่มสำหรับคนที่เรียนภาษาจีนนะคะว่าใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามเข้ามาได้เพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยครูเคยเรียนที่จีน1ปีนะคะที่เมืองต้าเหลียนแล้วก็เรียนมหาลัยที่ไต้หวันเกือบ6ปีที่ไถจงแล้วก็จะมีคนถามคำถามเข้ามาเยอะมากเลยเพราะว่าบอกว่าใครมีคำถามเกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรมการเรียนอะไรถามเข้ามาได้เลยก็มีเข้ามาเยอะจริงๆขอบคุณมากๆสำหรับทุกคำถามนะคะให้ดูเยอะจริงจังคือเยอะมากก็เลยคิดว่าถ้าจะตอบทีละอันก็ไม่ต้องทำอย่างอื่นแล้วเนาะก็เลยคิดว่าถ้างั้นมาถ่ายวิดีโอตอบเดียวดีกว่าโอเคมาดูกันนะคะคำถามแรกมีคนบอกว่าตอนนี้สนใจเรียนที่ไต้หวันเหมือนกันค่ะโอเคแล้วก็อยากถามว่าคนไทยสามารถทำงานอะไรได้บ้างที่จีนไต้หวันฮ่องกงมาเก๊าอะไรอย่างนี้นะคะโอเคจะบอกก่อนขอแนะนำตัวเองก่อนละกันเนาะก็คือจริงๆตอนที่ไปเรียนที่จีนเนี่ยตอนนั้นก็คือเหมือนเรียนมหาลัยแล้วเนาะแล้วก็ไต้หวันเหมือนกันแต่ว่าเรียนที่จีนก็คือมีปรับพื้นฐานปรับภาษาก่อนด้วยนะคะแล้วก็เรียนที่ไต้หวันคือพี่เรียนเป็นจะเรียกตัวเองว่าพี่หรือครูดีแล้วแต่คนแล้วกันเนาะสนิทถนัดเรียกตัวเองว่าพี่โอเคพี่เนี่ยเรียนที่มหาลัยคณะแพทยศาสตร์โอเคนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเล่าเฉพาะที่ตัวเองรู้เนาะคณะอื่นอาจจะมีแตกต่างกันบ้างซึ่งแล้วแต่มหาลัยแล้วแต่คณะนั้นต้องไปดูค่าใช้จ่ายกันเองนะคะเพราะมีคนถามเข้ามาเหมือนกันว่าค่าหอเท่าไหร่ค่าเทอมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็จะพูดถึงคณะที่ตัวเองเรียนเนาะแล้วก็ค่าหอเมืองที่ตัวเองอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็หลายๆคนถ้าสนใจเมืองอื่นก็ลองไปดูอย่างอื่นได้นะคะโอเคตอนที่อยู่ที่ไต้หวันพี่ก็ทำงานเหมือนกันนะคือสอนภาษาไทยภาษาอังกฤษให้คนไต้หวันเพราะฉะนั้นงานที่ทำอันนี้นะคะมี work permit เพราะว่าเราสอนในมหาลัยเลยแล้วก็คนที่ออกใบทำงานให้ก็คือมหาลัยนะคะโอเคทำงานอย่างอื่นได้ไหมอันนี้ก็ต้องลองไปดูว่าบริษัทที่เราจะไปทำเขาสามารถออกใบ work permit ให้เราได้หรือเปล่าถ้าเขาไม่ออกให้นะหนูก็ต้องรู้กันเองว่าสิ่งที่หนูทำอ่ะมันจะพี่ไม่มั่นใจมันถูกกฎหมายหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดมี work permit อ่ะเขาจะกำหนดไว้ว่าใน1สัปดาห์ทำได้กี่ชั่วโมงของพี่จะไม่ผิดรู้สึกว่าเดือนนึงห้ามเกิน8ชั่วโมงเลยเพราะเราเป็นนักเรียนไงเราใช้วีซ่านักเรียนถ้าทำเซิร์ฟเวอร์วังอลังการก็ไม่ใช่แม้สุกไปเรียนหรือไปทำงานอะไรประมาณนั้นแต่ละประเทศแต่ละเมืองแต่ละมหาลัยแต่ละอาชีพที่ไปทำอาจจะมี work permit ไม่เหมือนกันอันนี้ต้องลองดูนะคะลองดูเองโอเคแล้วก็มีคนถามว่าอยากรู้เกี่ยวกับความเป็นอยู่เช่นหอพักเป็นยังไงบ้างหอพักที่ไปอยู่นะคะปีแรกเลยปีหนึ่งอ่ะอยู่หอของมหาลัยตอนอยู่ที่จีนก็เหมือนกันทั้งไต้หวันและจีนเคยอยู่หอมหาลัยมาก่อนที่จีนนะคะตอนที่ไปอยู่ที่ต้าเหลียนก็คือเป็นอีเคอร์ต้าเฉวเป็นมหาลัยทางการแพทย์เหมือนกันเขาจะแบ่งระหว่างเรียนกับคนต่างชาติกับเรียนกับคนจีนออกจากกันนะคะเพราะฉะนั้นหอที่พี่อยู่เนี่ยจะเป็นหอของคนต่างชาติก็จะมีแบบเพื่อหลายๆชาติอยู่รวมกันซึ่งจะแตกต่างจากหอของคนจีนหอคนต่างชาติตอนนั้นที่พี่อยู่คือห้องนึงมี2คนมีห้องน้ำในตัวแล้วก็หอของคนจีนเพราะเคยไปมีเพื่อนมีคนจีนเยอะเหมือนกันก็คือจะเป็นห้องนึง4คนเป็นแบบเตียง2ชั้นชั้นอ่านหนังสือแบบโต๊ะอย่างเงี้ยอยู่ข้างล่างแล้วก็เตียงอยู่ข้างบนห้องนึงก็จะมี4เตียง4มุมแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ห้องน้ำแยกอันนี้ก็คือเป็นหอแบบของคนจีนก็จะถูกกว่าแต่ตอนพี่อยู่ที่ไต้หวันเนี่ยไต้หวันมันไม่มีระบบแพทย์อินเตอร์แบบนั้นเพราะฉะนั้นพี่ก็คือเรียนกับคนไต้หวันสอบเข้าแบบคนไต้หวันทุกอย่างอยู่หอแบบคนไต้หวันเลยก็ของคนไต้หวันก็ห้องนึงจะ4คนเหมือนกันนะคะแล้วก็ห้องน้ำแยกไปข้างนอกก็จะถูกกว่าการที่เราไปอยู่ข้างนอกเองแต่ว่าคือมหาลัยพี่อ่ะมันจะมีเฉพาะคณะพวกแพทย์พยาบาลแล้วก็เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อะไรประมาณนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แบบมหาลัยที่ใหญ่มากมหาลัยค่อนข้างจะเล็กแต่ตัวโรงพยาบาลอ่ะใหญ่เพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่มีที่ให้นักเรียนอยู่เยอะหอในจะอยู่เฉพาะปี1เท่านั้นนะคะแล้วก็พอปี2ก็ต้องย้ายไปอยู่ข้างนอกแต่คนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใกล้ๆมหาลัยตอนที่พี่อยู่เมืองไถจงมันไม่ใช่เมืองหลวงค่าของชีพก็จะถูกกว่าไถเป่ใช่มั้ยคะแล้วก็พี่อยู่คือเดือนละ 6,000 อันนี้คือไม่รวมค่าน้ำค่าไฟนะแต่ว่าก็มีเพื่อนบางคนที่บอกว่าเขาหาถูกกว่านี้หรือแพงกว่านี้ก็มีบางที่รวมค่าน้ำค่าไฟบางที่ห้องน้ำแยกแต่ของพี่ห้องน้ำรวมอยู่ในห้องเลยโอเคนะคะต่อมามีคนถามว่าอยากรู้วิธีการพูดและจำคำศัพท์จีนให้ได้บอกเลยน้องอันนี้มันไม่มีทางลัดคือพี่รู้สึกสำหรับตัวพี่นะคือเราการที่เรียนหมอเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องจำต้องท่องเยอะๆอยู่แล้วใช่ไหมคะก็คือพี่รู้สึกว่าการที่เราจะเรียนภาษาจีนก็เหมือนกันยิ่งมันเป็นภาษาใหม่เราต้องท่องเยอะๆจำมาเยอะคือตอนนั้นพี่ก็ฝึกจากการคัดเนื้อเพลงว่าพี่เป็นคนชอบฟังเพลงอ่านหนังสือด้วยฟังเพลงไปด้วยแต่ก็อยากจะรู้เนื้อหาใช่ไหมก็เลยฝึกคัดจาก
จากเพลงเพราะว่าไม่ชอบซื้อหนังสือมานั่งคัดรู้สึกว่าประโยคมันน่าเบื่อรู้สึกว่าถ้าเราเรียนจากเพลงแล้วก็ดูหนังคัดตามแบบพวกหนังสือแบบหนังสือนิยายเพลงอะไรเงี้ยพี่แบบจะชอบประมาณนั้นมากกว่าก็คัดเยอะๆเอาแล้วก็คุยกับเพื่อนแชทเยอะๆอะไรเงี้ยนะนี่คือวิธีที่พี่ทำนะคะก็คือใช้บ่อยๆหาโอกาสใช้เยอะๆโอเคค่ะแล้วก็มีคนถามเรื่องทุนมีคนถามเยอะมากพี่ไม่มั่นใจของทุนรัฐบาลจีนเป็นยังไงบ้างนะคือของไต้หวันเนี่ยพี่เคยได้ยินมาอยู่แต่พี่ของพี่เนี่ยทั้งไปจีนไต้หวันไม่ได้ใช้ทุนรัฐบาลนะคะเพราะจริงๆพี่ไม่ได้อยู่เมืองไทยตั้งแต่ม.ปลายก็ไม่ได้เรียนที่เมืองไทยแล้วตอนม.ปลายพี่สอบติดเตรียมแล้วก็ย้ายไปได้ทุนของกพ.ไปต่อที่อังกฤษพอกลับมาที่เมืองไทยก็คือหลังจากที่จบหมดแล้วตอนนี้ก็คือเพิ่งย้ายกลับมาเมืองไทยได้ไม่ถึง2เดือนพี่ก็เลยไม่ได้สมัครทุนรัฐบาลเพราะว่าไม่ใช่มีแบบเรียนม.ปลายไม่มีบุตรของม.ปลายที่เมืองไทยสำหรับน้องๆที่อยากจะได้ทุนรัฐบาลนะคะพี่เห็นอยู่ว่ามันมีทุนรัฐบาลจีนทุนรัฐบาลไต้หวันซึ่งน้องๆสามารถไปหาดูได้จากสถานทูตจริงๆสถานทูตอ่ะข้อมูลจะเป๊ะสุดเอาจริงๆน้องจะถามหาตามเว็บหรือเงี้ยจะมีบ้างก็ต้องลองดูแต่ว่าพี่รู้สึกว่าน้องเข้าไปหาในเว็บเลยดีกว่าหรือว่าเดินทางไปสถานทูตเลยสถานทูตจีนกับสถานทูตไต้หวันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะจริงๆของไต้หวันไม่เรียกสถานทูตด้วยซ้ำเขาจะเรียกอะไรอ่ะไทเปออฟฟิศอะไรสักอย่างอ่ะน้องไปดูละกันนั่ง PTS ไปได้อยู่ในเมืองหน่อยพี่ลืมแล้วสถานีอะไรแต่ลองไปดูไปหาดูอีกทีนึงโอเคนะคะแล้วก็เรื่องทุนเนาะมีคนถามเรื่องทุนมีคนถามว่าทุนมีทุนแบบไหนบ้างทุนม.ปลายมหาลัยหรือว่าทุนปริญญาโทอะไรเงี้ยมีไหมสำหรับคนที่เรียนจบแล้วของจีนก็จะบอกก่อนว่าไม่ได้รู้เยอะขนาดนั้นนะคะจะรู้ลึกกับเรื่องไต้หวันมากกว่าเพราะว่าอยู่ที่ไต้หวันนานกว่าก็เลยรู้จักแบบเด็กไทยที่ได้ทุนอะไรอย่างนี้ด้วยของไต้หวันนะคะเขาจะมีทุนไม่เคยเห็นทุนมัธยมนะอาจจะมีต้องไปดูเองแต่ของพี่คือเมื่อ6ปีที่แล้วไหม6ปีที่แล้วทุนที่รู้จักที่เคยได้ยินมานะคะมีทุนมหาลัยก็คือปอตีปอโทปอเอกเพราะพวกนี้เห็นอยู่ในมหาลัยมีคนที่ได้ทุนปริญญาโทปริญญาเอกมาที่มหาลัยด้วยซึ่งทุนน่ะเขาจะให้เป็นต่อปีบ้างต่อการศึกษาต่อเทอมบ้างเราก็จะมีพวกทุนงานวิจัยซึ่งน้องก็ต้องไปทำงานวิจัยอะไรเงี้ยคือเพราะมหาลัยพี่เป็นเรื่องแพทย์พี่ก็เห็นอยู่มีคนที่แบบเขาขอทุนเรื่องพวกนี้นะคะแล้วก็ถ้าน้องสนใจคณะอื่นก็ลองดูว่าแต่ละมหาลัยมีทุนอะไรบ้างต้องได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่หรือว่าต้องสอบวัดระดับภาษาอะไรบ้างเขาจะกำหนดเอาไว้แต่ละมหาลัยข้อสอบสิ่งที่ต้องการจะไม่เหมือนกันเหมือนมหาลัยพี่ก็คือบอกไว้ก่อนเลยว่าจะเรียนคณะแพทย์คุณจะต้องสอบภาษาจีนระดับที่เท่าไหร่หรือว่าคุณจะต้องเรียนภาษาจีนมาแล้วอย่างน้อยกี่ปีหรืออะไรเงี้ยนะคะเขาจะบอกมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องลองไปดูกันเองว่าคณะที่หนูอยากเรียนแล้วก็มีทุนไหมแล้วก็เขาให้ต้องใช้เกรดเท่าไหร่อันนี้หนูต้องไปดูเองนะคะมีคนบอกว่าปีหน้ามีแผนจะไปเรียนที่จีนค่ะช่วยแนะนำเมืองหน่อยอันนี้คือแล้วแต่คนเนาะบอกก่อนคือน้องสาวพี่อ่ะก็เรียนที่จีนโอเคน้องพี่เขาแบบเหมือนแบบจะเป็นแบบชอบช้อปปิ้งชอบแบบขาช้อปหน่อยอะไรอย่างงี้ป่ะเพราะฉะนั้นเขาจะชอบไปเมืองแบบกวางโจแบบมีนั่งรถไปฮ่องกงอะไรเงี้ยคือถ้าน้องชอบแบบนั้นอาหารอร่อยมีที่ช้อปอะไรเงี้ยก็คือเน้นไปกวางโจไปฮ่องกงมาเก๊าอะไรเงี้ยเซินเจิ้นเจ้อเจียงพวกนี้ก็จะมีเยอะอยู่เจ้อเจียงแบบสภาพอากาศก็สวยด้วยนะเซี่ยงไฮ้อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ค่าครองชีพจะสูงหน่อยแบบเป่ยจิ้งนี้ก็เหมือนกันค่าครองชีพจะสูงนิดนึงแต่ก็แล้วแต่คนชอบตอนนั้นที่ตอนที่พี่ไปจีนครั้งแรกพี่เลือกไปต้าเหลียนด้วยความที่เหมือนพี่บอกแล้วว่าตอนม.ปลายอ่ะพี่อยู่ที่อังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราจะมีความรู้สึกว่าหน้าหนาวมันควรเป็นอะไรที่หนาวไหมมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยเราชอบหิมะเพราะฉะนั้นก็ตอนนั้นเลือกเลยว่าเมืองไหนบ้างที่หน้าหนาวจะมีหิมะตกแล้วก็คือพี่ก็ไม่อยากไปที่มันแบบหนาวเวอร์วังอลังการอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้จักตงเป่ยหรือว่าทางตอนตะวันออกเฉียงเหนืออีสานของจีนอ่ะเนาะจะรู้กันว่าทางฝั่งนั้นเช่นฮาเออร์บินเฮหลงเจียงอะไรพวกนี้ต้าเหลียนเหลียวหนิงพวกนี้คือจะหนาวแต่ว่าต้าเหลียนอยู่ใต้ที่สุดของฝั่งตอนออกเฉียงเหนือก็คืออุ่นสุดในพวกหนาวๆเนี่ยคือฮาเออร์บินขึ้นไปก็รัสเซียเลยเพราะฉะนั้นอ่ะความสูงของต้าเหลียนน้องๆคือมันเท่ากับเกาหลีเหนือคิดดูว่าเกาหลีปกติก็หนาวแล้วใช่ป่ะคืออันนี้สูงกว่าเกาหลีใต้อ่ะก็คือหนาวมากแต่ก็รู้สึกถ้าเราชอบแม้แบบหน้าหนาวเราได้เห็นหิมะเยอะๆแล้วคือเมืองต้าเหลียนที่ไปอยู่มันเป็นเมืองติดชายทะเลเพราะฉะนั้นคือแบบหิมะบวกทะเลแบบสวยเวอร์หวังคือแล้วแต่คนชอบเนาะตอนที่พี่อยู่ที่ไถจงตอนนั้นพี่เลือกไปเพราะว่าไถจงหนึ่งคือมันอยู่ตรงกลางของประเทศ
ของเกาะไต้หวันแล้วแต่ละกันเนาะโอเคใช้คำว่าเกาะไต้หวันละกันจะได้ไม่มีการแบบ political correctness โอเคอยู่ที่เกาะไต้หวันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปไถเป่ไปเที่ยวไถเป่ก็คือขึ้นไป2ชั่วโมงก็ถึงลงไปทางใต้สุด2ชั่วโมงก็ถึงก็คือเดินทางสะดวกแล้วค่าของชีพก็ไม่สูงมากแล้วแบบอากาศก็ไม่ร้อนมากเกินไปถ้าขึ้นไปไถเป่ก็จะหนาวหน่อยฝนตกบ่อยถ้าลงมาข้างล่างก็จะอากาศร้อนชื้นพี่ก็เลยเลือกเมืองที่แบบค่อนข้างที่จะอากาศโอเคหน่อยค่าใช้จ่ายไม่แพงมากแล้วก็มีคณะหมอที่แบบให้คนต่างชาติเข้าไปเรียนได้เพราะว่าถ้าน้องๆอาจจะเคยได้ยินไถต้าเหมือนแบบจุฬาบ้านเราอย่างเงี้ยเขาจะไม่ให้คนต่างชาติไปเรียนคณะแพทย์ก็ต้องเลือกดูว่าแบบที่น้องอยากไปเรียนอ่ะเขาเปิดให้คนต่างชาติหรือเปล่าโอเคนะคะต่อมามีคนถามว่าคุณทำยังไงถึงได้ไปเรียนครับสอบไปค่ะก็คือสอบไปแต่จ่ายเองนะสอบไปแล้วก็รอผลว่าเขามีสัมภาษณ์ด้วยมีสอบข้อเขียนแล้วก็มีสัมภาษณ์ทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนเราต้องส่งข้อพวกอะไรนะแบบข้อสอบคะแนนเราให้เขาดูแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ใช่แบบประเทศที่เป็นภาษาแม่ต้องสอบ TOEFL หรือ IELTS ด้วยแต่ว่ายกเว้นคนที่เรียนจบมาจากประเทศหรือโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางเพราะว่าพี่จบภาษาอังกฤษก็คือใช้วุฒิจากอังกฤษส่งสมัครได้เลยก็เลยไม่ต้องสอบ TOEFL IELTS เพิ่มตอนนั้นแต่ IELTS เคยสอบตอนที่ตอนจะไปเรียนที่อังกฤษอยู่แล้วโอเคแล้วก็สอบของไต้หวันอะวัดระดับภาษาจีนของไต้หวันแล้วไปเรียน1คอร์สที่ไต้หวันก่อนที่จะเริ่มเปิดเรียนด้วยก็ไปเรียนประมาณ1เดือนแต่ว่าตอนนั้นคือพี่ก็แบบเรียนขั้นระดับสูงสุดของที่สถาบันแล้วอะที่ฝงจ่าเป็นมหาลัยที่ใกล้ๆกับฝงจ่าเยซื่อเป็นตลาดนัดกลางคืนที่ดังมากที่สุดอย่างนึงของไถจงแล้วก็เขาจะมีตลาดกลางคืนแล้วก็มีมหาลัยอยู่ด้วยพี่ก็ไปเรียนที่ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยโอเคนะคะมีคนถามว่าอะไรอีกข้อแนะนำอย่างไรสำหรับคนที่ไปเรียนที่จีนนะคะและไม่มีโอกาสอ๋อคนที่เรียนภาษาจีนอยู่ในเมืองไทยแต่ไม่มีโอกาสไปเรียนที่จีนหรือไต้หวันสำหรับคนรักภาษาจีนคือพี่ว่านะถ้าหนูมีใจรักอะไม่ว่าหนูจะอยู่ที่ไหนมันก็มีโอกาสสำเร็จได้พี่บอกก่อนน้องสาวพี่อะเขาตอนแรกมีแฟนตอนเขาไม่คบแฟนเป็นคนจีนคือตอนนี้ก็แบบแต่งงานกันแล้วแหละคือเขาอะแฟนเขาพูดภาษาไทยแบบเหมือนคนไทยน้องคือแบบช็อกมากคือพี่รู้สึกว่าถ้าเรามีใจที่รักอยากจะเรียนหรือเราตั้งใจทำอะไรสักอย่างอ่ะพี่รู้สึกว่ามันก็ไม่ว่าอยู่ที่ไหนอ่ะมันก็จะมีโอกาสสำเร็จได้แน่นอนว่าการเรียนภาษามีสิ่งแวดล้อมมีคนคอยช่วยคุยด้วยอ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีมันทำให้เราเป็นได้ง่ายขึ้นแต่ว่าหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จเขาก็ไม่ได้ว่าทุกคนจะต้องไปเรียนเมืองนอกเพราะฉะนั้นแน่นอนการเรียนเมืองนอกการมีเพื่อนฝรั่งเยอะการมีเพื่อนคนจีนเยอะช่วยได้แต่อย่าให้สิ่งพวกนั้นอ่ะมันมาเป็นสิ่งที่กั้นเราจากสิ่งที่เราอยากจะเป็นอยากจะทำถ้าน้องรู้สึกว่าน้องอยากเรียนภาษาจีนน้องก็แบบฝึกเยอะๆอ่านเยอะๆคัดจีนเยอะๆพี่รู้สึกว่าการเรียนภาษาเพื่อสอบอ่ะมันมีทางลัดเรียนเพื่อให้ได้คะแนนมีทางลัดคนที่เรียนหมอทุกคนมีวิธีการจำน้องคือแบบศัพท์มันเยอะมากจริงๆแต่ถ้าเรียนเพื่อให้เข้าใจอ่ะมันอีกเรื่องนึงเลยนะอ่านหนังสือเพื่อให้สอบผ่านอ่านหนังสือเพื่อให้สอบคะแนนได้สูงๆกับอ่านหนังสือเพื่อให้เข้าใจเรียนเพื่อให้เข้าใจหลายคนจะรู้ว่าวิธีต่างกันคนที่สอบภาษาอังกฤษได้คะแนนสูงๆพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เยอะแยะก็มีเพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่าถ้าน้องต่อให้อยู่เมืองไทยน้องอยากเรียนน้องก็ขยันโอเคนะมีอะไรก็ถามเข้ามาแล้วกันเนาะโอเครีวิวนิสัยคนจีนคือน้องเมืองจีนใหญ่มากทุกที่มีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีเนาะไต้หวันก็เหมือนกันเมืองไทยก็เหมือนกันทุกที่ในโลกนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดีมันก็ต้องมีบ้างแหละที่แบบเคยเจอคนดีเคยเจอคนไม่ดีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพี่รู้สึกว่าพี่โชคดีที่พี่เจอพวกคนจีนคนไต้หวันที่ดีมากๆอ่ะคือเพื่อนพี่อ่ะดีคือถ้ามันไม่ดีมันเราไม่คบมันมั้ยคือถ้าแบบมันไม่ชอบเราก็คงไม่คบเราเหมือนกันคือคนที่เขาคบเราเขาก็อยากรู้จักเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่าถ้าเราไปเจอคนที่ไม่ดีก็คิดซะว่าแบบทำบุญกวดน้ำให้มันไปละกันชาตินี้ได้รู้จักกันเพื่อฝึกความอดทนอะไรเงี้ยคนที่ดีๆที่เจอก็รู้สึกว่าเราก็ดีต่อเขาต่อไปแต่ว่าพี่รู้สึกว่าอย่างหนึ่งที่พี่เห็นนะเอาที่พี่เห็นก็คือตอนพี่อยู่ที่เมืองจีนน้องคนจีนขยันเรียนมากขยันเรียนจริงๆมันต้องมีบ้างแหละพวกที่ไม่ขยันเรียนแต่ว่าเหมือนที่พี่บอกพี่เรียนในคณะแพทย์ตั้งแต่อยู่เมืองจีนไต้หวันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือเขาตั้งใจเรียนจริงๆอ่านหนังสือกันเยอะมากเลยแล้วก็พี่มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เขาเรียนเอกภาษาญี่ปุ่นเป็นคนจีนนะคือน้องแบบตอนแรกเขาภาษาอังกฤษแบบไม่โออะแล้วคือแบบหลังจากที่เราเริ่มเป็นเพื่อนสนิทกันเขาอยากคุยกับพี่เขาก็เริ่มใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นอะไรเงี้ยคือน้องเขาแบบไม่ถึง3เดือนภาษาอังกฤษเขาดีขึ้นมากแล้วตอนพี่กับภาษาจีนก็ดีขึ้นมากเหมือนกันเพราะเขาเราอยู่ด้วยกันตลอดแบบเพื่อนสนิทกันอะ
คือเราใส่กันมากขนาดที่ถ้าเขาไม่ว่างนะเขาให้พี่รับโทรศัพท์แทนเขาได้แบบแฟนเขาโทรมาพี่รับโทรศัพท์เนี่ยคือแฟนเขาแบบแยกไม่ออกเพราะวิธีการพูดเหมือนกันมากเพราะเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาคือแฟนเขาบอกว่าแบบนี่เธอสองคนวิธีการพูดเหมือนกันวิธีการแบบเว้นวรรคอะไรเงี้ยเวลาพูดภาษาจีนฉะนั้นตอนที่พี่ย้ายไปไต้หวันใหม่ๆเนี่ยหลายคนก็จะบอกเธอมีสำเนียงแบบของคนจีนชัดมากเพราะตอนนั้นจะแบบมีมีอะไรเงี้ยในนี้ไม่มีคำถามแต่ว่าก็ขอแนะนำละกันไหนๆเราพูดมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนชอบถามแบบความแตกต่างจีนไต้หวันอะไรเงี้ยใช่ไหมก็อย่างแรกที่สำคัญก็คือแบบสำเนียงจะมีศัพท์บ้างที่ใช้ไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นที่จีนกับไต้หวันมีอย่างเช่นรถแท็กซี่สับปะรดอะไรเงี้ยขยะได้ไม่เหมือนกันจีนใช้ลาจีไต้หวันใช้เลอเซอร์อะไรเงี้ยนะคะก็จะลองไปดูแล้วกันสำหรับคนที่สนใจแล้วก็จะมีพวกแบบตัวอักษรไม่เหมือนกันที่จีนจะใช้เป็นตัวย่อแล้วก็ที่ไต้หวันกับฮ่องกงจะใช้เป็นตัวเต็มโอเคนะคะตัวเต็มก็จะแบบเส้นเยอะกว่าหน่อยก็ต้องแบบพยายามนิดนึงเนาะโอเคแต่ว่าใช้ชินแล้วมันก็รู้สึกก็คุ้นไปเองโอเคมีถามเรื่องทุนแลกเปลี่ยนนี่จะต้องลองดูของแต่ละมหาลัยเนาะเคยเห็นเหมือนกันทุนแลกเปลี่ยนเยอะนะเห็นตามเน็ตแล้วก็มีคนถามว่าแนะนำหน่อยอินบ็อกซ์ได้ไหมคะอินบ็อกซ์ได้นะใครมีคำถามอะไรก็อินบ็อกซ์มาละกันโอเคนะมีคนถามเรื่องแบบ work and study อะไรเงี้ยอันนี้คือต้องลองไปดูเองจริงของแต่สถานทูตไม่กล้าพูดแทนสิ่งที่แบบก้ำกึ่งเรื่องพวกวีซ่าเรื่องอะไรกฎหมายอะไรเงี้ยไม่กล้าพูดเพราะว่าเราไม่รู้อีกอย่างนึงกฎหมายจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างเรื่องเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วตอนพี่ทำอ่ะคือพี่มีวีซ่านักเรียนแล้วก็พอเราอยู่นานอ่ะเขาให้วีซ่าผู้อยู่อาศัยเราก็ไม่มั่นใจว่าคนที่ไปแบบระยะสั้นอ่ะกับวีซ่าผู้อยู่อาศัยมันจะมีความแตกต่างอะไรกันบ้างไหมก็ไม่กล้าพูดเยอะเนาะมีคนถามว่าภาษาอังกฤษกลางๆภาษาจีนนิดหน่อยยังต้องเพิ่มอะไรอีกไหมจะอยู่ได้ไหมคือจริงๆภาษาอังกฤษระดับกลางๆอ่ะอยู่ที่จีนไต้หวันน่ะโอเคเพราะว่าเขาไม่ใช่ประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่อยู่แล้วมันก็ได้ภาษาอังกฤษนิดหน่อยพอกับเราอ่ะแหละแต่ว่าคือถ้าไม่ได้ภาษาจีนเลยมันก็จะยากนิดนึงก็เหมือนลองคิดถึงคนต่างชาติมาอยู่ประเทศไทยภาษาไทยไม่ได้เลยภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยมันก็คงพอสั่งซื้ออาหารอะไรได้บ้างแต่ถามว่าจะลำบากกว่าคนที่พูดไทยได้ไหมแน่นอนนิดนึงอยู่แล้วโอเคนะคะมีคนบอกว่าติดตาม IG คุณอยู่ชอบค่ะขอบคุณมากนะคะฝากติดตามต่อด้วยขอบคุณค่ะโอเคแล้วก็มีคนถามว่าได้ทุนหรือว่ายังไงตอบไปแล้วเนาะทุนพ่อแม่ค่ะโอเคมีคนอยากถามเรื่องเรียนที่ไต้หวันโอเคก็เมื่อกี้เล่าไปแล้วเนาะอยากถามอะไรเพิ่มก็พิมพ์เข้ามาละกันแล้วมีคนถามว่าก่อนที่พี่จะไปเรียนที่จีนและไต้หวันภาษาจีนพี่ได้ไหมคือตอนนั้นพี่ตอนที่ก่อนเรียนที่จีนอะไม่ค่อยได้ก็คือมีลงคอร์สนิดหน่อยที่แม่แบบซื้อให้ตัวต่อตัวกับน้องสาวก็คือเรียนนิดหน่อยแบบสอนพินอินเพราะตอนก่อนไปจีนเรียนที่พินอินใช่ไหมแต่ว่าไต้หวันต้องใช้จูอินคือวิธีการสะกดเขาใช้คนละแบบกันแต่ว่าคือการออกเสียงก็จะเหมือนกันแหละก็แล้วแต่สำเนียงของประเทศตามจะมีพินินแบบจีนใช่ไหมฮั่นอยู่พินินกับจู้อินแบบไต้หวันคือตอนที่พี่ไปก่อนไปจีนอะตอนนั้นก็คือเริ่มพูดได้นิดหน่อยเช่นแบบนี้เหาเชี่ยเชี่ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นหัวเจียวอะไรแนะนำตัวนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้เก่งมากคือเริ่มไปเก่งมากขึ้นตอนที่ไปอยู่จีนเพราะมีเพื่อนคนจีนด้วยความที่เราสึกว่าเราอยากขยันเรียนด้วยคือแบบนิสัยพี่ด้วยแหละคือไม่ได้เป็นคนที่ชอบเที่ยวขนาดนั้นคือแบบเราเป็นคนชอบนัดเพื่อนกินข้าวคุยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นคนที่ชอบนิสัยแบบนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นก็แบบเน้นสายกินสายเมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่กับเพื่อนก็ฝึกกับคนจีนบ่อยกับอยู่กับคนจีนที่เขาอยากฝึกภาษาอังกฤษอยากฝึกภาษาไทยเราก็บอกว่าเอ้ยเราสอนเขาได้นะเขาจะสอนเราคือพี่ใช้วิธีแบบเนี้ยก็เลยคุยกันบ่อยทำให้ไปจีนช่วงประมาณ3เดือนคือเห็นผลเลยตอนนั้นคือเริ่มแบบรู้สึกว่าเราไปบ้านเพื่อเราฟังไม่มีปัญหาเราคุยกับพ่อแม่เขาได้แล้วแต่ถามว่าเวลาตอบอาจจะยังไม่ไวเท่ากับฟังเพราะเราไม่พูดภาษาจีนเยอะเท่านั้นเราใช้พิมพ์มากกว่าเลยไม่ค่อยกล้าพูดแต่หลังจากเราพูดมากขึ้นมันก็เป็นไวขึ้นพอไปไต้หวันตอนนั้นก็คือมีปัญหาแล้วสามารถไปเรียนคลาสระดับสูงของภาษาแบบโรงเรียนภาษาจีนที่ไต้หวันได้แล้วก็พอเปิดเทอมมาก็คือเข้าเรียนกับคนไต้หวันครูสอนทุกอย่างทุกวิชาพวกฟิสิกส์เคมีชีวะปี1ฉะนั้นต้องมีวิชาพื้นฐานทุกอย่างเลยเรียนกับคนไต้หวันหมดเลยปี2มีอนาโตมีกายภาพเรียนทุกอย่างเป็นกับคนไต้หวันเป็นภาษาจีนแบบกล้ามเนื้อทุกส่วนเส้นเลือดอะไรเงี้ยทุกอย่างเป็นภาษาจีนหมดเลยแต่ว่าข้อสอบก็มีภาษาอังกฤษด้วยก็คือข้อสอบอะคณะแพทย์จะใช้ภาษาอังกฤษเขียนก็ได้ภาษาจีนเขียนก็ได้
ข้อสอบส่วนใหญ่จะเป็นตัวอักษรภาษาจีนแต่เราสามารถใช้ภาษาอังกฤษเขียนได้แล้วก็มี choice บ้างก็คือแบบเป็นตัวภาษาจีนหมดเลยจะมีวงเล็บโลกหรือว่าศัพท์เฉพาะอะไรเงี้ยเป็นภาษาอังกฤษโอเคนะคะแล้วก็มีถามว่าตอนเรียนที่ไต้หวันครับสุดท้ายเนาะนี้คือเรียนที่ไต้หวันมหาลัยอะไรครับค่าเทอมเท่าไหร่ถ้ารู้ตัวจีนรู้ตัวจีนสามารถเรียนได้ไหมบอกไปแล้วไต้หวันใช้ตัวจีนเต็มนะคะคือรู้แต่จีนเต็มอยู่ได้แน่นอนรู้แต่ตัวย่อคนไต้หวันก็อ่านได้นะแต่ว่าก็คือส่วนใหญ่คนยังไงคนต่อไปใช้ตัวจีนตัวเต็มอยู่ดีแล้วก็เรียนที่มหาลัยชื่อจงกัวยี่เอาต่าเฉยก็คือ China Medical University ที่ไถจงค่าเทอมประมาณแสนกว่าบาทต่อเทอมยังไม่รวมค่าพวกแบบจะมีค่าจิปาถะค่าเขาเรียกอะไรอะพวกแบบ insurance ค่าประกันค่าประกันสุขภาพนักเรียนมีค่าแบบหนังสือค่าอุปกรณ์ต่างๆเช่นแบบสเตโตสโคปเราต้องซื้อเองใช่ปะจะไปยืมของเพื่อนมาฟังก็น่าเกลียดไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบถุงมือเวลาเรียนอนาโตมี่ต้องซื้อถุงมือซื้อมาสก์เองอะไรเงี้ยเสื้อกาวไวกาวก็คือเราต้องซื้อเองทุกอย่างเลยประมาณนั้นก็อันนี้เนาะคือแบบรีวิวสำหรับตอนอยู่ที่ไต้หวันคำถามทั้งหมดที่ถามมานะคะก็ขอบคุณมากๆเลยทุกคนที่ส่งคำถามเข้ามาโอเคใครมีคำถามอะไรก็ถามเข้ามาอีกนะคะบ๊ายบาย